ไม่ได้มากรี๊ดดิฉันค่ะเขามากรี๊ดแบบโอ้โหศิลปินในดวงใจของเขาผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ใครๆก็รักเขาโดยเฉพาะถ้าคุณได้ร่วมงานกับเขานะคุณจะรู้สึกเลยโอ้โหเรามีความสุขจังเลยเรารู้สึกดีจังเลยที่ได้ร่วมงานกับผู้ชายคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับบทบาทเป็นตัวร้ายโหดเหี้ยมขนาดไหนแต่ใครๆก็ยังรักเขาเราจะคุยกับเขาพร้อมคำถามที่มาจากใจแฟนคลับของเขาด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วกองทัพม้าบินพร้อมไหมพร้อมพบกับเขาเลยค่ะเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนกุลค่ะตั้งแต่มีรายการมานะครับผมไม่เคยมีใครทลาออกมาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วคิดหลบแทบไม่ทันไม่รู้จะไปทางไหนก็คุณไม่คิดว่ามันจะไปทางนู้นเลยเหรอคะคุณอ๋อถ้าคิดก็คงไม่ทำแบบเมื่อกี้ครับพี่โอเคคุณเล็งไว้แล้วใช่ไหมคะประมาณหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้พี่แม่ส่งว่าเป็นแก๊งมาบินผมเป็นหัวหน้าแก๊งมันต้องมาแบบทางงานนิดนึงฮะโอ้โหทำไมต้องเป็นเดี่ยวม้าบินนะคะคุณมันเริ่มมาจากมันมีอะไรส่วนไหนคล้ายกับม้าเหรอคะม้าบินจริงเหรอเอาสิต้องจริงเริ่มจากที่สมัยเด็กๆครับสมัยเด็กๆเราชอบดูเรื่องเซนเซย่าเซนเซย่าก็จะเป็นในดวงใจของผู้ชายทุกคนแน่นอนพระเอกเนี่ยจะมีชุดเกราะครับเป็นเพกาซัสก็คือเป็นม้าบินเราก็ชอบพระเอกมากพอโตขึ้นมาครับเราก็ชอบออกกำลังกายก็เล่นฟิตเนสมาเรื่อยๆให้มีกล้ามเนื้อสวยงามอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันครับโดยแล้วเพื่อนก็มาเรียกน้องๆก็พอมาเจอกันก็พอสักก็ทราบว่าเราไม่ชอบอะไรประมาณนี้น้องๆก็เลยพี่เดี่ยวงั้นพี่เดี่ยวเรียกเป็นภาษาไทยดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็เลยพี่เดี่ยวม้าบินพี่เดี่ยวม้าบินก็มาจากน้องๆเริ่มต้นด้วยฮะใช่ก็เลยเป็นที่มาของเดี่ยวม้าบินนี่เองใช่ครับก็เลยเนี่ยเป็นแก๊งน้องๆที่นั่งอยู่น่ารักทุกคนเลยเลิศแต่ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนนะดิฉันเห็นคุณนะคุณก็ถอดเสื้อตลอดอย่างนี้โหอยากพิสูจน์เนาะไม่ทำเองหรอกเพราะฉันนับเท้าพวกเธอแล้วเนี่ยก็เท้ากิ้งกือเลยทีเดียวเอาอย่างนี้ดิฉันมีแฟนคลับของคุณครับผมเราเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สมัครกันเข้ามาปรากฏโอ้โหมากันอย่างรวดเร็วค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เลยจัดให้แบบสาวสวยแซ่บมาเป็นคนพิสูจน์ซิกแพคของคุณถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือแฟนคลับของเดี่ยวสุริยนต์ค่ะไม่ได้เองครับจะไม่ได้สวยมากเดี๋ยวนะคะขอดูโพสท่าใกล้ๆอีกทีได้ไหมคะเมื่อกี้ที่ออกมาอ่ะ1 2 3โพสค่ะโอ้โหสวยมากสวยมากขนาดนี้เลยนะคะสิริควรมาพระเจ้าตอนแล้วเชิญนั่งค่ะประกบซ้ายขวาเลยค่ะได้ครับผมโอ้นี่คุณพี่จิ๋มกับคุณพี่แขกครับผมพี่จิ๋มและพี่แขกมีประเด็นเรื่องคุณพี่ทั้ง2คนเลยว่าสวยมากสวยมากเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวพี่ทั้ง2คนเป็นแฟนคลับเดียวนั้นยังคะพี่ประมาณเกือบ2ปีค่ะเกือบ2ปีค่ะทำไมถึงชอบเขาอ่ะไปเจอเขายังไงที่ไหนไปเจอที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะครั้งแรกแล้วก็ขอถ่ายรูปแบบว่าเฟรนลี่มากค่ะแล้วก็สุภาพด้วยยกมือไหว้แล้วยกมือไหว้อีกโอ้ถูกเขาเป็นอย่างนั้นไหว้อยู่นั่นน่ะเนาะครับขอบคุณครับครับเชิญถ่ายรูปครับครับไหว้อยู่นั่นน่ะพี่แขกเหรอคะคะทีแรกลูกสาวแต่เป็นทอมผู้ชายเดี๋ยวนะลูกสาวเป็นทอมแต่ชอบผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่เลยยังไงนะเล่าใหม่น้องย่าอ๋อลูกสาวชอบยาย่าใช่ค่ะแล้วก็ไปนั่งอยู่ในเต็นท์งานอะไรนะบวงสวงน้องเดี่ยวเดินผ่านค่ะเอ๊ะทำอะไรครับโอ้ยแฟนคลับยาย่านะสิแล้วก็อ๋อทักพี่ก่อนเลยไม่ลูกค่ะทักลูกใช่แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวน้องมาบวงสรวงแล้วน้องเดี่ยวเขาก็เดินจากไปเดินไปนิดนึงลูกชายลูกสาวดีค่ะได้หมดนะคะลูกเราทั้งนั้นนะคะคุณลูกค่ะคุณลูกคุณลูกก็บอกว่าพี่เดียวเฮ้เดินกลับมาเลยค่ะน้องเขาเลยประทับใจเขากลับมาถึงบ้านแม่คนที่แม่เกลียดอะใครคนที่แม่เกลียดแม่เกลียดเออแม่กลัวทำไมอะ
เล่นโหดมากอ๋อดูในละครแล้วรู้สึกว่าอินอินอย่าให้เจอนะอ๋อคือไงลูกมันเล่าเจอเข้าไปโอ้ยอ่อนละทวยเลยค่ะนี่ไงเดี๋ยวนะตั้งนานไม่เคยจับซิกแพคเลยเดี๋ยวนะคะจะทำหนูเดี๋ยวใจเย็นครับพี่คะจะจับภายนอกหรือจับภายในคะภายในค่ะหอมแบบนี้นะมันเป็นเรื่องบุญวาสนาจริงแล้วจะพูดเลยว่าต้องแก่เท่านั้นถึงทำได้จะมาเป็นเด็กๆสาวๆเขาสูงไปขอโทษค่ะขอโทษค่ะลืมไปนั่งอยู่นี่ด้วยคุณพี่พร้อมนะคะพี่ฉันกับคุณพี่พร้อมมากมากอยู่แล้วอ่ะพร้อมมากจากไปเดี๋ยวพี่ฉันลืมนะเดี๋ยวค่ะคุณพร้อมไหมคะคุณโอเคครับได้ครับได้คุณสละซิกแพคให้กับแฟนคลับนะคะได้เลยครับวันนี้โอ้มาสวยน่ารักขนาดนี้ต้องยอมยอมนะคะเอาละค่ะถ้าคุณพร้อมเอ๊ะเสื้อมันจะเป็นที่บกบดบังไปหรือเปล่าคะคุณใช่ถอดออกซะหน่อยไหมคะดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะไม่ได้หน่อยให้ค่ะได้ครับผมค่ะโอเคค่ะโอเคครับเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คค่ะนะคะพี่พร้อมนะคะพร้อมค่ะเอายืนสิคะคุณพี่พร้อมนะคะหนึ่งพี่คะใจเย็นค่ะเอ๊ะรายการฉันเป็นรายการอะไรเนี่ยพร้อมนะคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสามเชิญสัมผัสค่ะคนทำอาหารออกทีวีเวลาอยู่บ้านทำเมนูอะไรอ่ะก็ทำทุกอย่างแล้วแต่ว่าวันนั้นภรรยาอยากกินอะไรครับอ๋อเหรอแบบออเดอร์ได้อย่างนี้เลยเหรอใช่ซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบแต่งแล้วอาจจะงงๆกับชีวิตผู้ชายนะจะห่วงความเป็นแบบชีวิตส่วนตัวแต่ผมไม่นะ